สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพิ่มเพื่อนแบบเบเลยนะในแอปพลิเคชัน LINE กันเอาแบบเบสิกเลยพี่เอาแบบเบสิกเลยที่เราจะเพิ่มเพื่อนกันก็คือเพิ่มด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID LINE เอาแค่2 อย่างพอทำไมอ่ะโอ้โหปกติการเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE นะมันเยอะมากเลยที่พูดหมดโอ้โหยาวเอาแค่เบอร์โทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะกับ ID LINE ID LINE ก็ต้องขอมาจากคนที่เขามีแอปพลิเคชัน LINE แล้วเขาตั้ง ID LINE ไว้ก็ขอ ID LINE เขามาเราก็เอามากรอกแล้วก็ค้นหาถ้าเขาตั้งไว้สั้นก็แล้วกันไปแต่ถ้าตั้งไว้ยาวเอาเบอร์โทรศัพท์มาดีกว่าพี่มาเบอร์โทรศัพท์มาดีกว่าง่ายกว่าอ่ะแล้วเราจะไปเพิ่มตรงไหนยังไงล่ะคือเราจะไปค้นหาเพื่อนยังไงเออเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE สิจ๊ะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าหลักอันนี้เอาหน้าหลักนะอันนี้เป็น LINE รุ่นใหม่พี่แล้วไม่มีเพื่อนเลยทำไมไม่มีเพื่อนเพราะเราปิดการเพิ่มเพื่อนเอาไว้เพื่อให้สามารถทำนู่นนี่นั่นได้อ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยเวลาเราลูดหน้าจอขึ้นไปสักนิดนึงเนี่ยนะเราจะเห็นคำว่าเพิ่มเพื่อนอยู่ตรงนี้เราสามารถกดตรงนี้ก็ได้หรือจะไปกดตรงรูปคนนี่มีเครื่องหมายบวกรูปคนอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันไหนกดดูสิจึกเนี่ยนะมันก็เข้ามาตรงนี้หรือไม่กดจากตรงนี้อ่ะกดตรงนี้นะจึกก็เหมือนกันก็เข้ามาหน้าเดียวกันเป็นการเพิ่มเพื่อนเช่นเดียวกันอ่ะเออแล้วออกมาทำไมแล้วเนี่ยโอเคอ่ะเราจะไปเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์และ ID LINE อันนี้เราก็ไปกดตรงคำว่าค้นหาสิจ้านี่คำว่าค้นหาซึ่งโอ้โหวิธีเพิ่มเพื่อนเยอะเอาเหอะพอแล้วเยอะเกินโอเคไปค้นหากันเมื่อค้นหาแล้วกดค้นหาแล้วเนี่ยเราจะเห็นคำว่านี่มันติ๊กสีเขียวอยู่ตรงคำว่า ID LINE นะถ้าเราจะเอา ID LINE เราก็ให้มันอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราจะกรอกเบอร์โทรศัพท์ก็มาติ๊กสีเขียวให้เป็นตรงนี้นะเราสมมุติด้วย ID LINE ก่อนก็แล้วการกดจึ๊กลงไปแล้วกดนี่เราก็กรอก ID LINE ของใครก็ตามที่เรารู้จักเขาให้มาเราก็กรอกไปเสร็จแล้วเราก็ไปกดตรงแว่นขยายนี่กดจึกลงไปเราก็จะเห็นเพื่อนคนนั้นปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นตัวเราเองเราก็คลิกกากบาทออกไปนะออกไปสิโอเคแล้วเราก็ไปเพิ่มเพื่อนในเบอร์โทรศัพท์นี่เราลองกรอกเบอร์โทรศัพท์บ้างเมื่อเรากรอกได้เบอร์โทรศัพท์เราก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ไว้ง่ายๆติ๊กตรงนี้นี่แหละเนี่ยตรงช่องนี้นะแล้วเราก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ไปนี่กรอกซะเร็วเลยนี่แล้วเราก็ไปติ๊กตรงนี้นี่จึกลงไปจึกเราไม่ใช่นี่เบอร์เรานี่หว่าเดี๋ยวไม่ใช่นี่หว่าโอ้กรอกผิดขออภัยโอ้โหกรอกซะเร็วเลยมาโอ้โหอายเลยนี่ฮะกรอกผิดก็ขออภัยในความไม่สะดวกกรอกเบอร์ ID LINE ของเบอร์นี้แล้วจะกรอกเบอร์ของเบอร์ของ LINE นี้แล้วจะไปเจอใครแล้วก็เจอตัวเราเองค้นหาก็เช็คเช่นเดียวกันก็ไม่มีอะไรมากมายก็จะปรากฏขึ้นมาให้คุณเห็นเมื่อคุณกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วกดค้นหาแล้วเราก็กดเพิ่มเพื่อนไม่ได้ยากเกินอะไรกดเพิ่มเพื่อนจึ๊กลงไปก็เท่านั้นเองก็เพิ่มเพื่อนแล้วไม่มีอะไรมากมายจะคุยกับเขาก็กดแชทครับพี่จึ๊กเข้าไปในห้องแชทกดห้องแชทเสร็จคุณจะคุยอะไรก็ว่าไปอะไรอีกล่ะโอเคต่างกาติ๊กเกอร์ไม่เอาโอเคตกลงไปก็ดาวน์โหลดมาโอ้โหพี่เอ้ยยังไม่ได้ดาวน์โหลดติ๊กเกอร์เลยนะประมาณหนึ่งก็แล้วกันโอเคโหลดแล้วพอแล้วพี่แล้วเราก็กดนี่จึกลงไปอีกทีหนึ่งแค่ส่งติ๊กเกอร์ก็มีแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายก็ประมาณนี้แหละสำหรับการเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID LINE สั้นๆแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ